เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ทางไทย PBS Podcast รับฟังได้ทุกช่องทางและฟังจากสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้วันและเวลาเดียวกันนี้นะคะเรื่องของบริการขนส่งสาธารณะค่ะดิฉันเองก็ใช้เป็นประจำเหมือนกันนะคะอย่างในกรุงเทพเนี่ยใช้บ่อยๆก็อย่างเช่นรถเมย์รถไฟฟ้ารถแท็กซี่ด้วยแต่คุณผู้ฟังคะตอนนี้ปัญหาของดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณผู้ฟังจะเป็นเหมือนดิฉันหรือเปล่าก็คือว่าบางทีสายตาเราไม่ดีอะค่ะแล้วก็โบกรถเมย์อยู่หน้าไทย PBS เนี่ยมันริมถนนวิภาวดีใช่ไหมคะแล้วรถมันก็จะวิ่งเร็วตอนนี้ค่ะขสมกเขามีนโยบายในการเปลี่ยนเลขสายรถเมย์เมื่อก่อนเราเคยขึ้น510เนาะจากรังสิตวิ่งไปอนุสาวรีย์ชัยอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันเปลี่ยนเลขสายแล้วก็เขียนตัวหนังสือเล็กๆอย่างเงี้ยทำให้เราจะต้องแบบคอยเพ่งมองว่าเอ๊ะมันใช่สาย510เดิมไหมอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งนะคะแต่ว่าปัญหาอื่นยังมีอีกเยอะมากเลยเกี่ยวกับรถขนส่งมวลชนสาธารณะนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณสิทธิ์นะคะเพจรถเมย์ไทยซึ่งติดตามปัญหาการใช้บริการขนส่งสาธารณะประเภทรถเมล์แล้วก็อาจจะมีประเภทอื่นๆที่มีแฟนเพจส่งปัญหากันเข้าไปนะคะใครเคยดูเพจรถเมล์ไทยก็คงจะพอทราบสวัสดีค่ะคุณสิทธิ์ครับครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคในฐานะที่คุณสิทธิ์เองเป็นผู้ดูแลเพจรถเมล์ไทยก็คงจะเห็นปัญหาผู้ใช้รถเมล์หรือว่าเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเล่านิดนึงได้ไหมคะที่มาที่ไปของเพจว่าทำไมถึงมาทำเพจรถเมย์ไทยอะคะเพจรถเมย์ไทยจริงๆเป็นการจัดตั้งมาจากคนที่ชื่นชอบรถเมย์ด้วยกันนะครับมารวมตัวกันเพจรถเมย์ไทยเรานี่เป็นเพจแรกของรถเมย์เลยแล้วก็อยู่มา13ปีแต่คือเพจเดิมเนี่ยรถเมย์ไทยเราถูกแฮ็กไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืนนะครับเพจเก่านี่มีคนติดตามประมาณ 200,000 กว่าก็ตอนนี้เพจใหม่ก็เป็นเพจสำรองนะครับก็ยังใช้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ประชาชนก็ค่อนข้างให้การตอบรับที่ดีกลับมาเช่นเดิมครับค่ะถึงแม้ว่าจะถูกแฮกไปแต่ว่าปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการรถเมย์หรือว่าบริการขนส่งสาธารณะอื่นๆก็ยังมีสะท้อนเข้าไปยังเพจใช่ไหมคะคุณสิทธิ์มีตลอดครับแล้วที่ไปร่วมเวทีในการผลักดันสภาผู้ใช้บริการขนส่งกับสภาองค์กรของผู้บริโภคตรงนี้ล่ะคะมีการนำเสนอประเด็นปัญหาหรือว่าข้อเสนอแนะยังไงบ้างอะคะคือตอนนี้ที่เราต้องรีบเคลื่อนไหวเร่งด่วนก็คือมันมีปัญหาเรื่องของเลขสายนะครับที่เรากำลังทวงคืนกันอยู่ซึ่งตอนนี้ทางเพจเราก็ค่อนข้างที่จะได้รับการร้องเรียนมาเยอะว่าเลขสายแบบใหม่เนี่ยประชาชนไม่ต้องการซึ่งก่อนหน้านี้ครับเรามีความพยายามที่จะโต้แย้งไปทางขอบอครับว่าขอให้กลับมาใช้เลขเดิมได้ไหมแต่ขอบอก็เหมือนก็รับลูกนะครับก็รับเรื่องไปแต่ก็ค่อนข้างที่จะเงียบจนเพจรถเมย์ไทยเนี่ยเขียนสะท้อนมาในหลายๆสื่อนะครับเรื่องเลขรถเมย์สูตรคณิตศาสตร์เนี่ยจนมีทางพรรคประชาชนนะครับมาเห็นปัญหาตรงนี้ก็เลยแบบเห็นเพจรถเมย์ไทยเราเนี่ยสะท้อนปัญหาของประชาชนแล้วก็เขียนคอลัมน์แต่ละโพสต์เนี่ยครับค่อนข้างที่จะแบบสะท้อนปัญหาที่แบบเขาก็เห็นแล้วเขาก็กังวลนะครับก็ได้เชิญทางทีมงานเพจและเพจอื่นๆเข้าไปร่วมในกรรมธิการนะครับคมนาคมแล้วก็ได้เข้าไปในตั้งแต่ต้นปีเนี่ย2ครั้งแล้วก็คือก็สะท้อนปัญหาให้ทางขนส่งนะครับไปว่าตอนนี้มีปัญหาแบบนี้เราก็เรื่องเลขสายเนี่ยที่ว่ามันต้องควรจะทำตามเสียงเรียกร้องประชาชนก็คือทางขนส่งเองก็เปิดรับโหวตแล้วว่าประชาชนเนี่ยต้องการเลขแบบดั้งเดิมหรือแบบเลข X-XX แบบทุกวันเนี่ยครับซึ่งประชาชนก็โหวตมาในทิศทางเดียวกันหมดนะครับว่าอยากได้เลขสายแบบดั้งเดิมเนาะอย่างยกตัวอย่างครับสาย1ถนนตกท่าเตียนเนี่ยดั้งเดิมถนนเจริญกรุงก็คือถนนเส้นแรกของไทยใช่มั้ยครับก็รถเมย์สาย1วิ่งคู่แต่ตอนนี้สาย1ก็โดนปรับเปลี่ยนไปเป็น3ขีด3มาซึ่งตอนเนี้ยผมคิดว่าอย่างผมเองอ่ะเป็นคนที่รักและชื่นชอบรถเมย์ก็ยังจําเลขทั้งหมดไม่ได้เลยนะครับว่าแต่ละเส้นทางไปเชื่อมยังไงปรับเปลี่ยนไปขนาดไหนเวลาใครสอบถามก็ยังต้องมาเปิดดูโพยดูครับถ้าเกิดผู้สูงอายุแหละครับมองย้อนกลับเนี่ยคนที่แบบไปต่างจังหวัดแล้วกลับเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยมาสาย1มันผ่านหัวลำโพงด้วยมายืนรอสาย1สาย1มันเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนไปไม่ว่านะตัวหนังสือเล็กมากเลยตอนเนี้ยใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือ269เส้นทางเองเนี่ยมันก็มีข้อดีครับ
ข้อดีก็คือในเส้นทางใหม่ๆที่เกิดขึ้นแบบชานเมืองเริ่มมีเส้นทางเปิดวิ่งครับแต่มันก็ยังมีอีกหลายเส้นทางครับที่พอเปิดแล้วมันก็มาตัดไอ้เส้นทางเดิมเราออกไปตัดเส้นทางให้มันสั้นของเส้นทางเดิมที่เราเคยใช้บริการกันอยู่แล้ว269เส้นทางเนี่ยขบอยังประกาศเส้นทางให้ผู้ประกอบการมาวิ่งไม่หมดขสมกเอกชนก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปประมูลเส้นทางตรงนี้ได้เพราะว่าขบอยังไม่ได้ประกาศให้คนผู้ประกอบการเข้าไปยื่นประมูลใช่ครับมันก็เกิดช่องฟันหล่อครับซึ่งวันนี้เอกชนขสมกก็เดินรถในใบอนุญาต1ขสมก107เส้นทางเข้าใบอนุญาตหนึ่งใช่ใบอนุญาตใหม่แล้วก็คือต้องไปวิ่งให้ตรงกับเอกสารเอกชนเองก็ดีก็ไปวิ่งแล้วทีนี้มันก็เกิดฟันหล่อนะครับอีก30กว่าเส้นทางเนี่ยก็ทำให้ผมเนี่ยกับทางมคบได้มีโอกาสร่วมงานกันเนี่ยคือเราทำเรื่องรถเมย์ของในกรุงเทพอยู่แล้วก็เห็นมองเห็นถึงปัญหาแล้วว่ามีรถเมย์เนี่ยปกติคือทีมงานเราเนี่ยลงพื้นที่เลยปกติรถเมย์เคยวิ่งอย่างยกตัวอย่างสาย68เนี่ยครับเคยวิ่งไปสมุทรสาครช่วงแสมดำถึงสมุทรสาครเนี่ยหลังจากวันที่30เนี่ยครับสาย68จะไม่ได้ไปสมุทรสาครละไปถึงไหนคะตอนนี้ก็คือตัดเข้าอู่แสมดำก็คือมาในใบอนุญาตที่เขาออกใหม่ครับใน107นะครับก็ทำให้มันไม่มีรถเมย์มาบริการประชาชนต่อจากเนี้ยครับผมถามหน่อยว่าประชาชนที่ใช้บริการรถเมย์ก็ไม่ได้เป็นคนที่มีรายได้สูงอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วพี่น้องประชาชนจะเดินทางยังไงอันนี้ซึ่งเราก็ได้เข้าไปหารือทางขสมกเพราะว่าสายนี้ขสมกเป็นคนเดินรถเองใช่ไหมคะใช่ครับทางขสมกท่านผู้อำนวยการก็รับทราบถึงปัญหาที่เราเรียกไปประมาณ 2-3 สายนะครับก็ท่านขสมกจะไปหารือกับทางขบซึ่งตอนนี้มันเข้ามาวันที่19แล้วเราก็มองว่ามันใกล้มันเหลืออีก10กว่าวันเองอ่ะเราก็มาขับเคลื่อนในเวทีของสภาองค์กรผู้บริโภคครับผมก็ได้มีโอกาสเชิญไปเป็นวิทยากรก็สะท้อนปัญหาซึ่งถือว่าได้ข้อมูลที่แบบหลากหลายอะครับมันยังมีอีกหลายเส้นทางที่ประชาชนยังเดือดร้อนอีกปัญหาหนึ่งเลยที่หนักใจก็คือขสมกเนี่ยบางเส้นทางอย่างยกตัวอย่างสายหนึ่งนะครับเดิมทีเนี่ยเป็นรถเมล์ครีมแดงที่เราบ่นกันว่าเก่าโทรมแต่คือค่าโดยสารเนี่ยมัน8บาทใช่ไหมผู้โดยสารเนี่ยเคยใช้บริการไปกลับสมมติเอายกตัวอย่างเดินทางไปกลับต้องนั่งรถต่อเดียวต่อวันเนี่ยก็คือ16บาทใช่ไหมครับแต่วันเนี้ยสาย1ปรับเปลี่ยนมาเป็นสาย 3-35 เนี่ยผู้ประกอบการทางเอกชนเนี่ยใช้รถปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าเข้ามาให้บริการในเรทราคาที่เริ่มต้นที่15 20 25เป็น3สเต็ปแต่คือของเขาเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นคือถ้าเกิดเกิน40บาทแล้วเนี่ยก็คือจะอยู่ในเรทนี้จะขึ้นกี่ต่อก็ได้สายของเขาอะครับแต่มันก็ยังไหลช่วงตัวอยู่เนาะระหว่าง16กับ40เนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบครับและที่เราได้รับร้องเรียนมาอีกก็คือ40บาทของไทยสมายเนี่ยบางเส้นทางเอกชนเนี่ยเดินรถน้อยครับบางสายมี2คัน3คันยกตัวอย่างอย่างแถวบ้านผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยอยู่แถวเรียบด่วนกาญจนาตรงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีรถสาย 4-34 ทางเอกชนเนี่ยได้รับใบอนุญาตมาเดิมทีก็เดินรถฝั่งละ5คันวนซ้ายวนขวาปัจจุบันเนี่ยครับที่ลงพื้นที่ดูเนี่ยก็คือเอาในหมู่บ้านผมเนี่ยที่มีหลายกลุ่มกันก็ไม่ได้ขึ้นไม่รอใช้บริการแล้วเพราะว่าฝั่งนึงวิ่ง1คันอีกฝั่งนึงวิ่ง2คันค่ะส่วนสายไหนที่รายได้ดีครับใช่มันน้อยคอยนานแล้วก็สายที่มีเยอะก็คือสายที่มันมีรายได้ที่ดีครับคือมันไม่เหมือนของรถจำนวนรถที่มาวิ่งแต่ละสายคือมันสมดุลในการประกอบการของเขาก็จริงแต่ว่ามันไม่สมดุลกับจำนวนของผู้โดยสารที่รอขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับอย่างขสมกเนี่ยผมยกตัวอย่างสายหนึ่งเนี่ยขสมกเดินรถอยู่ประมาณ35คันไทยสมายตอนนี้เดินรถเอกชนเนี่ยครับเดินรถอยู่10คันเองก็คือจริงๆสายหนึ่งนี้คือจริงๆรถนี่มันมาถี่มากคนที่ใช้บริการเนี่ยก็คือจะทราบดีแล้วมันมีหลายเส้นทางเลยที่ขสมกวิ่งถี่แล้วเอกชนมารับช่วงไปแล้วก็ไปทำให้ประชาชนหนีไปใช้ขนส่งอย่างอื่นไปออกมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยคือก็หนักใจแล้วก็ผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยใช้บริการขสมกเนี่ยจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่มันใช้สิทธิ์ได้เนาะแต่พอมาเป็นของเอกชนเดินรถเนี่ยก็มันไม่ได้รับบริการในส่วนนี้สิทธิ์ในส่วนนี้ครับซึ่งมันก็หายไปแล้วบวกกับบางเส้นทางที่ขสมกเดินรถตลอดคืนกะสว่างพอมาเป็นของเอกชนเนี่ยเอกชนเขาก็ไม่ได้เดินในรูปแบบที่ขสมกเคยทำซึ่งผมมาเคยสอบถามทางคนที่กำกับรถเมย์ตอนเนี้ยก็คือขนส่งเนี่ยเอาจริงๆอ่ะผมเคยฟังมีอยู่เพจนึงนะเขา
โฟนอินเข้าไปแล้วไลฟ์สดในเพจเลยว่าสอบถามว่ารถเนี่ยทำไมถึงไม่มีกับสว่างทำไมถึงไม่เดินทางขอบอ1584ก็ให้คำตอบมาชื่นใจเลยครับว่าผู้ร้องครับคือถ้าผู้ประกอบการเขาเดินรถแล้วไม่คุ้มต้นทุนเขาก็ไม่เดินครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมว่ามันคือปัญหาใหญ่เลยนะเพราะว่าขนส่งมวลชนโดยเฉพาะรถเมล์เนี่ยมันควรจะเป็นการขนส่งพื้นฐานที่ประชาชนควรจะเข้าถึงนะครับซึ่งขสมกที่เขาขาดทุนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกครับบางเส้นทางผู้โดยสารไม่เยอะแต่เขาก็ต้องเดินครับในเดินตามตารางบรรจุรถให้ครบใน TOR ที่ใบกำกับกฎของขนส่งออกครับก็คือมันก็มีความถี่อย่างกะกลางคืนเนี่ยอย่างน้อยอ่ะถ้าผู้โดยสารน้อยก็อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงต้องมีมา1คันเนี่ย1ชั่วโมงมามี1คันแต่พอบางเส้นทางเนี่ยเอกชนไม่มีเลยหรือว่ามีแต่ก็ไม่ได้มันก็รอไม่ไหวเนาะบางทีผมเคยลงพื้นที่รอเนี่ยชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงอ่ะบางทีเขามีรถวิ่งอยู่คันเดียวเวียนอยู่ในเส้นทางมันก็เป็นปัญหาพอปฏิรูปแล้วอย่างที่เราเคยได้ยินไม่ทราบว่าคุณสนาธิตเคยได้ยินไหมว่าปฏิรูปควรจะดีขึ้นไม่ใช่ปฏิรูปแล้วแย่ลงเคยได้ยินเพราะว่าเพื่อนๆดิฉันใน Facebook หลายคนบ่นนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคนหนึ่งใช้บริการสายอะไรนะรถเมล์รังสิตถึงอนุสาวรีย์ชัยคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ใช้แถวๆกลางเมืองเขาก็บ่นเหมือนกันว่ารอนานมากอย่างเมื่อก่อนดิฉันใช้บ่อยก็คือสาย23ที่วิ่งปากน้ำถึงเทเวศอะค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ยังสาย23นี่คือยังวิ่งทั้งคืนไหมคะตอนนี้ทราบว่ายังวิ่งทั้งคืนนะครับแต่ในใบอนุญาตใหม่ที่จะใช้เนี่ยจะวิ่งแค่4 ทุ่มอ๋อเหรออันนี้คือจริงๆผมกำลังเรียกร้องให้ทางขนส่งนะครับถ้าอย่างนี้คนเข้ากะดึกก็แย่เลยไม่มีรถใช่คือถ้าผู้ประกอบการต้องการจะวิ่งอย่างขสมกต้องการจะวิ่งก็ควรจะให้เขาวิ่งครับเพราะว่าขนส่งไม่ได้มีต้นทุนอะไรตรงนี้อ่ะครับคือถ้าเกิดเขาจะอำนวยความสะดวกประชาชนก็ควรจะให้สิทธิ์ผู้ประกอบการนะครับค่ะคือดิฉันไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการปฏิรูปรถเมย์ขสมกรถร่วมเอกชนเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าทางกรมการขนส่งทางบกเขาได้มีการหารือกันกับขสมกกี่รอบก่อนที่จะปฏิรูปเท่าที่จำได้คือสัมภาษณ์นักวิชาการ TDRI ที่ดูแลเรื่องระบบขนส่งมวลชนก่อนที่จะมีการปฏิรูปสายรถเมล์ใหม่นะเขาก็มีการทำวิจัยกันหลายรอบเหมือนกันแต่พอมันออกมาแบบนี้มันไม่ตอบโจทย์ประชาชนแบบนี้อย่างที่ทางคุณสิทธิ์ผู้ดูแลเพจรถเมล์ไทยบอกว่ามีสะท้อนมาเยอะเหมือนกันว่าขอเป็นเลขสายรถเมล์เดิมแต่ว่าในเรื่องของสายการเดินรถจะตัดให้มันสั้นลงจะเพิ่มสายใหม่ให้มันคลอสเส้นทางเพิ่มตัวเลือกเพิ่มทางเลือกแต่มันก็อาจจะทำให้ประชาชนบางส่วนอาจจะนั่งสายยาวแต่อาจจะต้องไปต่อหลายต่อเมื่อมีปฏิรูปสายใหม่แบบนี้คิดว่าเขาควรจะทบทวนไหมฮะคุณสิทธิ์จริงๆตอนนี้อย่างเมื่อวานที่ในสภาองค์กรผู้บริโภคก็คือเป็นเป้าหมายเลยครับให้ทบทวนครับก็ผลักดันให้ทบทวนเพราะว่าจริงๆเส้นทางบางเส้นทางที่ผมมานั่งมองครับที่เขาเขียนมาใน269เนี่ยผมมองบางเส้นทางถนนน่ะมันเป็นถนนเล็กครับรถเมล์ไม่สามารถที่จะวิ่งสวนกันได้เลยอ่ะเหรออย่างเช่นถนนเส้นไหนบ้างอะคะยกตัวอย่างอย่างสาย 4-30 เนี่ยครับต้องวิ่งเข้าสุขสวัสดิ์70ซึ่งผมก็ใช้บริการบ่อยนะเพราะว่าบ้านผมอยู่ฝั่งทนก็มันถนนมันเล็กอะครับอย่าง2แถววิ่งรถก็วิ่งรถส่วนบุคคลเนี่ยวิ่งสวนกันได้พอดีอะไรเงี้ยบางจุดมันแคบมากเนี่ยรถเมล์ผมมองว่าถ้าเข้าไปมันก็น่าจะไปสร้างปัญหาการจราจรมากขึ้นนะครับค่ะก็คือการจัดสรรจำนวนรถแล้วก็การสำรวจเส้นทางว่าถนนแคบถนนกว้างนี่มันก็อาจจะเป็นปัญหาการเดินรถที่มีการปฏิรูปตรงนี้ได้ใช่ไหมคะยังไงก็ต้องขอให้ทบทวนเลยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างบางเส้นน่ะถนนเป็นซอยแล้วยกระดับมาเป็นถนนแบบถนนใหญ่แล้วอย่างเงี้ยแล้วช่วงที่โควิดเนี่ยผู้ประกอบการรถหมวด4ที่เราเห็นกันก็คือ2แถวเนี่ยที่เรียกกันว่า2แถวนะครับก็คือบางผู้ประกอบการก็ล้มหายตายจากหรือว่าอาจจะมีแบบมีน้อยมากบางทีเนี่ยยังมีรถเมล์เข้าไปวิ่ง ใช่ๆอย่าง88อย่าง88ที่วิ่งเข้าไปมจท.บางขุนเทียนสาย68ที่เป็นป้ายสีแดงครับมจท.บางขุนเทียนวิ่งมาที่ BRT ราชพฤกษ์ตรงเดอะมอท่าพระครับก็คือเนี่ยสายพวกนี้จะหายไปสาย68เนี่ยจะหายไปเหมือนกันซึ่งตอนนี้ประชาชนค่อนข้างที่จะกังวลมากในโซนบางขุนเทียนนะเพราะผมเป็นคณะทำงานของมคบดูแลเรื่องของโซนกรุงทนใต้อยู่ด้วยซึ่งเราอะมีการ
ผลักดันที่จะให้รถเมล์เข้าไปถึงสุดถนนบางขุนเทียนที่มันสามารถขี่จักรยานไปดูสะพานแดงไปได้ใช่ใช่มันก็เหมือนกับไปกระตุ้นชุมชนนั้นให้เศรษฐกิจในชุมชนมันโตครับแล้วอีกอย่างนึงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเชื่อไหมดิฉันน่ะไปบางขุนเทียนแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าต้องเอารถส่วนตัวไปคือนึกไม่ออกพอดีไม่ใช่คนแถวนั้นไม่ใช่คนย่านนั้นด้วยเนาะแต่คือนานๆไปทีเนี่ยแทบจะไม่มีรถโดยสารวิ่งเลยนะเส้นบางขุนเทียนชายทะเลทั้งที่จริงแล้วเส้นนั้นเนี่ยเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะคุณสิทธิ์ใช่ไหมใช่ครับมันมีโรงพยาบาลสูงอายุเนาะมีขนส่งพื้นที่หนึ่งแล้วก็มีกรมที่ดินมีโรงเรียนทวีทาพิเศษมีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนวิทยาเขตบางขุนเทียนและปลายทางเนี่ยคืออย่างที่บอกของพิทยาลงกรณ์ก็คือมีโรงเรียนด้วยแล้วก็มีชุมชนที่เขาขายอาหารทะเลแล้วก็มีให้เช่าจักรยานเนาะขี่ไปดูทะเลอะไรเงี้ยซึ่งผมมองเนี่ยผมอยากจะผลักดันให้สาย68วิ่งเข้าไปถึงตรงนั้นเลยแต่ทีเนี้ยแบบมันก็เหมือนฝันร้ายนะช็อก อยู่ๆประกาศว่า30นี้จะเดินรถวันสุดท้ายอะไรเงี้ยครับก็จริงๆสาย68เขามีวิ่งอยู่ในเส้นนั้นครับแต่คือเขาไม่ได้มีรถที่เยอะมากอาจจะมีแบบประมาณ5คัน6คันแต่ก็คือมันก็ยังหล่อเลี้ยงชุมชนคนบางขุนเทียนได้อยู่แต่อยู่ๆจะมาหายไปเลยผมว่าประชาชนก็ค่อนข้างที่จะลำบากครับเพราะว่ารถ2แถวหมวด4ที่วิ่งไปถึงสุดทางเนี่ยมีวิ่ง 1-2 คันเองบางวันเหลือ1คันนี้ครับถ้าเกิดคนขับเขาไม่มาขับอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่ทางเพจรถเมไทยโดยคุณสิทธ์นะคะเป็นคณะทำงานด้วยเนี่ยได้มาสะท้อนทั้งในรายการภูมิคุ้มกันวันนี้แล้วก็ในเวทีที่สภาองค์กรของผู้บริโภคร่วมกับภาคีอื่นๆเนี่ยนะคะจะร่วมกันผลักดันสภาผู้ใช้บริการขนส่งดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าจากที่ได้ไปอย่างเช่นญี่ปุ่นอะไรมาอย่างเงี้ย5 ทุ่มเที่ยงคืนเนาะเขาก็ยังมีรถไฟฟ้าจนถึงตำบลเขาอย่างเงี้ยแต่คือในกรุงเทพแท้ๆเมืองหลวงแท้ๆเนี่ยรถเมย์ที่จะวิ่ง4 ทุ่ม5 ทุ่มก็น้อยเหลือเกินรถไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราจะต้องขวนขวายหาเงินมาซื้อมอเตอร์ไซค์มาซื้อรถยนต์ทั้งที่เราอยากจะเดินทางสะดวกไม่ต้องการไปหาที่จอดรถไม่ต้องการเปลืองพลังงานไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือน้ำมันเนาะคุณสิทธ์ใช่ไหมคะทีนี้บริการพื้นฐานอย่างขนส่งมวลชนสาธารณะเนี่ยเท่าที่ฟังนักวิชาการแล้วก็ประชาชนที่สะท้อนเนี่ยเขาก็สะท้อนว่าภาครัฐจะต้องจัดสรรแม้จะไม่ได้กำไรก็ตามแต่ควรจะจัดบริการจัดสรรให้มันครอบคลุมเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วสำหรับเรื่องของขนส่งมวลชนสาธารณะเนาะท้ายนี้อยากจะฝากอะไรบ้างคะสำหรับขนส่งมวลชนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือของประเทศไทยเนี่ยค่ะก็ถ้าพี่น้องประชาชนคนไหนที่เดือดร้อนนะครับก็สามารถส่งเรื่องมาในเพจรถเมล์ไทยได้นะครับอันนี้เรากำลังรวบรวมข้อมูลจากหลายภาคส่วนนะครับทางเพจก็พิมพ์เข้ามาได้เลยครับเส้นทางไหนสายไหนหรือว่าอยากจะได้รถเมล์เส้นทางไหนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับตอนนี้ผมกำลังผลักดันในชั้นกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ทางมคบสภาองค์กรผู้บริโภคก็จะร่วมผลักดันนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงรถเมย์นะครับส่วนทางเราเนี่ยตอนนี้ผลักดันแน่นอนเรื่องจำนวนของบริการแต่ละสายเพราะว่าขอบอเนี่ยมีกำหนดอยู่แล้วว่ารถเมย์แต่ละสายเนี่ยจะต้องมีรถขั้นต่ำกี่คันตอนนี้ต้องจี้ไปที่ขอบอครับเพราะว่าบางสายอย่างที่ผมบอกที่ผ่านหน้าบ้านผมมีวิ่งวนซ้ายวนขวาเนี่ยฝั่งหนึ่งสองฝั่งหนึ่งหนึ่งคันจริงๆเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าต้องมีฝั่งละ10 คันเนี่ยแต่วิ่งเท่านี้ขอบอต้องลงมาจี้ที่ผู้ประกอบการครับซึ่งผมเชื่อเลยพี่น้องประชาชนในหลายๆมุมของโซนกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยมีหลายเส้นทางที่โดนทำในลักษณะแบบนี้ซึ่งเนี่ยหนองจอกตอนนี้ก็โผล่มาเลยครับเราก็กำลังเรียกร้องแล้วก็ทำข้อมูลให้ทางขอบอตรวจสอบแล้วลงพื้นที่ดูกันนะครับก็ยังไงฝากทางรายการด้วยครับยังไงช่วยผลักดันการปฏิรูปรถเมล์เพื่อประชาชนจริงๆครับอยากให้ผู้มีอำนาจเข้ามามองรถเมย์ครับอย่าไปโฟกัสที่ทางรางเยอะเกินไปครับยังไงรถเมย์ดีขึ้นได้แน่ครับถ้าเกิดผู้มีอำนาจใส่ใจและลงมาดูครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสิทธิ์เพจรถเมย์ไทยมากเลยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีความคืบหน้าอะไรขอคุยกันเพิ่มเติมนะคะได้ครับยินดีเสมอครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันค่ะได้คุยกับทางผู้ดูแลเพจรถเมย์ไทยไปแล้วสะท้อนปัญหาส่วนหนึ่งแล้วก็
การที่จะร่วมมือกันผลักดันนะคะเพื่อปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นรถเมล์หรือว่าระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพแต่ทีนี้เรามาดูภาพใหญ่ของประเทศกันบ้างค่ะซึ่งจริงแล้วเนี่ยดิฉันก็พูดในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคมาโดยตลอดเลยนะคะว่าใจจริงแล้วเนี่ยอยากให้ระบบขนส่งมวลชนของไทยบริการดีครอบคลุมพื้นที่นะคะแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลรวมถึงความปลอดภัยก็ต้องมีด้วยนะคะแต่ทีนี้ว่าในส่วนของผู้ที่จะมาผลักดันกำหนดนโยบายหรือว่าออกกฎหมายเนี่ยก็ต้องไปดูในส่วนของทางสภาผู้แทนราษฎรก็ดีหรือว่าหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมซึ่งจริงๆได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหลายท่านด้วยเหมือนกันแต่วันนี้เราจะมาดูกันซิว่าแนวนโยบายหรือว่าการผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาระบบขนส่งมวลชนของไทยเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมปลอดภัยทั่วถึงเนี่ยนะคะมันควรจะเป็นอย่างไรวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณพันธินน่วมเจิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็กรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะสวัสดีค่ะคุณพันธินคะครับสวัสดีครับพิชนาทิพย์ยินดีครับค่ะก็ต้องขอเอ่ยไหมคะว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนนะคะใช่ครับค่ะโอเคยืนยันก่อนอย่างแรกเรื่องขนส่งสาธารณะเนี่ยมันเป็นบริการสาธารณะเนาะคำว่าสาธารณะนี่ก็คือเพื่อทุกคนการจัดสรรงบประมาณเนี่ยก็มันก็จะต้องดูให้เท่าเทียมให้เสมอภาคคืออันนี้เราจะต้องพูดภาพใหญ่มากกว่ากรุงเทพด้วยเพราะถ้าเผื่อเราพูดถึงคนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดไกลๆเนี่ยบริการขนส่งสาธารณะเนี่ยแย่กว่ากรุงเทพเยอะคือไม่มีการจัดสรรงบประมาณอะไรเลยใครจะเดินทางจากอำเภอหนึ่งไปอำเภอหนึ่งเนี่ยมันยากลำบากมากในต่างจังหวัดขอสะท้อนคนกรุงเทพนี่ยังถือว่ายังดีกว่านะครับเมื่อเทียบกันแล้วขอสะท้อนปัญหาในฐานะเป็นคนต่างจังหวัดดิฉันเป็นคนอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยยังมีรถเมย์จากหมู่บ้านวันละ2คันเป็นเอกชนเดินรถนะคะแต่ตอนนี้เหลือรถ2แถวแค่1คันแล้วก็ไม่ได้ออกเป็นเวลาด้วยวันไหนมีผู้โดยสารก็ออกวันไหนไม่มีผู้โดยสารก็ไม่ออกแล้วมันลำบากสำหรับคนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวแล้วจะต้องมีเหตุจำเป็นเช่นไปโรงพยาบาลต้องเหมารถไปวันละ800บาทนะคะคุณพันธินครับก็อีกจุดหนึ่งนอกเหนือจากคำว่าสาธารณะแล้วเนี่ยเมื่อมันจะต้องใช้เงินส่วนกลางเงินภาษีของพวกเราทุกคนเนี่ยจัดสรรลงไปเพื่อจะตอบโจทย์เนี่ยมันก็จะมีอีกประเด็นนึงที่เราจะต้องระลึกถึงไว้ว่าคำว่าขนส่งสาธารณะเนี่ยมันไม่ได้กำไรเราไม่ได้ทำเพื่อกำไรถูกไหมคือเราจะบอกว่าต้องรอรถเต็มต้องมีจำนวนเที่ยวทุกอย่างมันมากับการจัดสรรงบประมาณทั้งนั้นให้มีจำนวนรถที่เพียงพอจำนวนความถี่ที่เพียงพอคุณภาพความสะอาดความปลอดภัยเนี่ยมันก็มากับเรื่องเงินทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่จะมาออกอนุญาตเส้นทางต่างๆปัจจุบันเนี่ยปัญหาของรัฐราชการรวมศูนย์ก็คือต้องมาขออนุญาตกับขนส่งทางบกทั้งนั้นค่ะซึ่งขนส่งทางบกไม่มีทางรู้หรอกว่าแต่ละอำเภอแต่ละตำบลเนี่ยมีความต้องการเดินรถยังไงบ้างเส้นทางไหนกี่โมงใช่ไหมครับก็เป็นปัญหามากผมเองก็เจอปัญหาในแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครเวลาจะไปถามว่าเส้นทางนี้มันมีคนขอเดินรถอะไรยังไงก็เขียนหนังสือไปหาขนส่งก็ไม่เคยได้รับคำตอบอะไรเลยค่อนข้างช้าไม่มีการตอบสนองว่างั้นเถอะก็เป็นดำริแรกว่าตอนนี้สภาผู้แทนราษฎรกำลังจะแก้กฎหมายพ.ร.บ.ขนส่งเพื่อกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นนายทะเบียนเป็นคนที่จะสามารถออกใบอนุญาตเองได้โดยไม่ต้องมากระจุกหรือรวมศูนย์อยู่ที่ขบ.หรือขนส่งทางบกอันนี้จะเป็นปัญหาที่เราเจอค่อนข้างเยอะเนื่องจากขนส่งทางบกเอาไม่อยู่เขาให้ออกใบอนุญาตให้ทั่วประเทศเลยอันนี้มันก็มีปัญหาเยอะตามมานะครับเขาไม่รู้ถึงสถานการณ์ความเป็นจริงทั่วประเทศที่มันมีปัญหาเยอะมากอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองคือเรื่องต้นทุนที่ประชาชนต้องแบกรับมันเราก็รู้อยู่แล้วสมมติเราได้เงินวันละ100บาทเราไม่ควรจะเสียเกิน 15% ยกตัวอย่าง 10-15% ของรายได้ที่เรามีต่อวันแต่ตอนนี้อย่างวันก่อนผมไปเสวนาที่สองสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยก็นั่งรถบินมอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้าน20บาทเพื่อไปออกตรง BTS พระโขนงแถวบ้านผมนั่งรถ BTS ไปอโศกประมาณ 3-40 บาทเปลี่ยนรถเพื่อจะไปตรงรัชดาอีก 3-40 บาทเนี่ยเบ็ดเสร็จก็เกือบ100บาทแล้วนี่ขาเดียวนะครับใช่ไหมเนี่ยต้อง3ต่อซึ่งแน่นอนถ้าเบื่อค่าแรงขั้นต่ำ350 400ไม่มีทางอยู่แล้วที่จะยิ่งคนที่เขาอยู่ไกลๆชานเมืองวิ่งเข้ามาไปกลับวันละ300ก็หมดแล้วเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เรื่องค่าใช้จ่ายมันก็เลยยังมีปัญหาเรื่องที่เราเรียกว่าตั๋วร่วมหรือค่าโดยสารร่วมเนี่ยมันยังไม่ถึงไหนคือเราต้องการให้ขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนทุกประเภทเนี่ยมารวมกัน
อยู่ในสกีมเดียวกันในอัตราค่าโครงอัตราค่าโดยสารเดียวกันคือสมมติเราแลกเข้าสมมติเราจะเข้าระบบขนส่งมวลชนเราเสีย8บาทก่อนยกตัวอย่างขั้นต่ำเหมือนเรานั่งรถเมล์ที่ถูกที่สุดอ่ะ8บาทเสร็จที่เหลือมันต้องผันแปรไปตามระยะทางถูกไหมครับว่ายิ่งเราเดินทางไกลก็ยิ่งแพงขึ้นอาจจะแคปไว้หรือว่าสูงสุดที่ยกตัวอย่าง45บาทใช่ไหมก็คือผันแปรไปตามกิโลเมตรซึ่งอันนี้เป็นหลักที่ดีสมมติเราไปเมืองนอกเนี่ยเราซื้อตั๋วใบเดียวออกจากหน้าบ้านปุ๊บใบเดียวเนี่ย2ชั่วโมงเนี่ยเราไปได้จนถึงสุดทางเลยตลอดทั้งเส้นทางไม่ใช่ตลอดสายนะ20บาทตลอดสายเนี่ยคนเนี่ยเข้าใจผิดมันต้องตลอดทั้งเส้นทางตั้งแต่ door to door คือออกจากบ้านจนไปถึงที่ทำงานเราเพื่อนที่อยู่มันต้องจบเพื่อนที่อยู่ปักกิ่งเขาบอกว่าเพื่อนที่อยู่ปักกิ่งใช้บริการรถเมล์7บาทค่ะตลอดสายของเราเนี่ยไม่มีทางเรายิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันต้องเปลี่ยนสายแน่นอนแล้วก็รอรถนานเพราะฉะนั้นเนี่ยบริการขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครก็มีปัญหาทั้งๆที่ความจริงเราลงทุนกับขนส่งสาธารณะอย่างเช่น BTS หรือรถไฟฟ้ารถใต้ดินเนี่ยไปเป็นหลายแสนล้านนะครับเราลงทุนไปเยอะมากแต่ปรากฏการจัดสรรให้คือรถเมย์มันเลยกลายเป็นเหมือนกับคนที่มีรายได้น้อยขึ้นทั้งที่ความจริงเนี่ยในประเทศที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วเนี่ยคนรวยเขานั่งรถเมย์กันคนรวยเขานั่งรถแทรมไม่ใช่ต้องขับรถแต่ตอนนี้มันทุกคนจะต้องพยายามที่จะซื้อรถเพราะมันขนส่งสาธารณะมันมีปัญหาทุกคนต้องซื้อมอเตอร์ไซค์ต้องซื้อรถส่วนตัวเพราะเราอย่างที่บอกเราจะฉุกเฉินรีบไปโรงพยาบาลจะต้องออกไปทำธุระไม่มีรถนี่คือตายอย่างเดียวใช่ไหมรถเมย์ไม่ได้กว่าจะเดินไปถึงรถไฟฟ้าหรือมาเมื่อไหร่ใช่ครับนี่ก็เป็นปัญหาอ่ะเมื่อกี้ยาวก็คือเรื่องค่าโดยสารร่วมมีสำคัญมากการที่รัฐจะสามารถกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมได้เนี่ยระบบขนส่งมวลชนต่างๆมันต้องตกเป็นของรัฐปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเวลาเขาสร้างเนี่ยเขาก็จะปล่อยสัมปทานใช่ไหมครับ30ปีแล้วก็ต่อตามเงื่อนไขต่างๆพอขยายส่วนต่อขยายก็ขยายสัมปทานเส้นหลักซึ่งอันนี้ก็พูดตรงๆว่า BTS เนี่ยกลุ่มแบ็คโบนของเมืองอยู่คือเป็นแคชคาวคือทุกคนจะต้องมาพึ่งเส้นหลักเส้นสุขุมวิทเพราะเป็นเส้นที่ทราฟฟิกดีที่สุดทุกคนจะต้องวิ่งเข้าเมืองเพราะนั้นเนี่ยการที่ไม่ได้รับความร่วมมือจาก BTS ก็จะไม่สามารถทำระบบตั๋วร่วมหรือค่าโดยสารร่วมได้เพราะ BTS ไม่ร่วมก็คือจบถูกไหมไปวิ่งเส้นน้อยเยอะผู้โดยสารมันก็ไม่ได้เยอะมากอันนี้มันเป็นปัญหาณปัจจุบันว่าเรายังไม่สามารถทำในระบบค่าโดยสารร่วมหรือตั๋วร่วมได้ซึ่งจะทำให้ค่าโดยสารยังแพงอยู่เพราะคนที่แพงจริงๆก็คือ BTS ต่อให้อุดหนุนยังไง BTS ยังไม่เอาสัญญาออกมากลางให้ดูว่าต้นทุนของตัวเองที่แท้จริงเป็นอย่างไรแล้วหลักจะอุดหนุนยังจะอุดหนุนได้สกีมเท่าไหร่อุดหนุนกี่บาทมันอุดหนุนไม่ได้ครับคือจะพูดแบบพูดลอยๆว่าอุดหนุน20บาทสุดท้ายมันก็คือการอุดหนุนนั่นแหละแต่จะอุดหนุนมากน้อยแค่ไหนและอุดหนุนให้เท่าเทียมทั่วทั้งประเทศยังไงไม่ใช่อุดหนุนเอาใจแต่คนชั้นกลางหรือเอาใจจะคนที่นั่ง BTS เพราะคนที่นั่ง BTS นี่ความจริงต้องระดับกลางถึงบนนะครับถ้าว่าชาวบ้านธรรมดานี่นั่ง BTS นี่หมดกระเป๋านะครับไม่มีตังค์ที่ไปนั่งนะครับวันหนึ่งแพงมากวันก่อนดิฉันขึ้น BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยายเนี่ยก็คือ15บาท5-6 สถานีนะคะ15บาทในขณะที่ไปนั่งที่กัวลาลัมเปอร์ไหมคะรถรางไหมคะรถโมโนเรียลอะค่ะเกือบสุดสายอะค่ะก็คือ16บาทคือของเขาถูกกว่าทำไมของไทยมันอย่างที่คุณพันธินบอกว่าพอดีว่ามันไม่ได้เป็นของรัฐเนาะระบบขนส่งมวลชนอย่างเงี้ยมันก็เลยกำหนดตัวร่วมหรือกำหนดราคาเพื่อประชาชนยากมากใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเนาะแต่ว่ามันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะในฐานะที่ทั้งคุณพันธินเป็นกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรมองเห็นปัญหาตรงนี้แล้วการจะผลักดันนอกจากการอุดหนุนจากรัฐแล้วมันจะมีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมว่าคือจริงๆดิฉันก็พอทราบนะคะว่าอย่างประเทศอื่นอย่างเงี้ยอย่าง JR รถไฟ JR ของญี่ปุ่นเนี้ยเขาก็เป็นภาครัฐของญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นลงทุนใช่ไหมคะอันนี้เขาก็เลยกำหนดนโยบายการบริหารได้แต่ทำไมพอระบบขนส่งมวลชนของไทยมันถึงทำแบบญี่ปุ่นหรือประเทศที่เขาประสบความสำเร็จแล้วไม่ได้ในการที่จะให้ระบบขนส่งมวลชนรัฐเป็นผู้ดูแลทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องท้าความนิดนึงในสมัย 30-40 ปีก่อนที่จะมีระบบทางด่วนหรือระบบรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยรัฐยังไม่ได้มีเงินลงทุนเยอะก็จะเป็นระบบสัมปทานใช่ไหมคือให้ build transfer แล้วค่อย operate ก็คือให้สร้างแล้วก็สามารถเก็บผลประโยชน์จากตรงนั้นได้ภายในแล้วแหวกกี่ปีแล้วต้องโอนให้รัฐมาแล้วเราจำได้เนี่ยเราท่องมันศูนย์สามสิบปีเนี่ยสุดท้ายเขาต้อง transfer ถูกไหมเขาต้องโอนทรัพย์สินกลับมาเป็นของรัฐให้หมดแต่ครั้งเนี้ยพอเอกชนสร้างเสร็จปุ๊บเขา operate แล้วเขาเห็นว่าจริงๆเนี่ยปีแรกๆมันไม่กำไรหรอกมันจะเป็นกำไรโมเดลมันจะกำไรปีที่หลังๆแล้วยิ่งพอ
มีคนเข้ามาใช้ในระบบเยอะมากขึ้นมันก็จะเกิดโอกาสทางธุรกิจต่างๆเช่นเรื่องอสังหาหรืออะไรต่างๆที่จะตามมาเพราะนั้นมันไม่มีหรอกครับที่เอกชนเนี่ยจะยอมคลายสัมปทานง่ายๆก็จะผูกเงื่อนไขว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะสร้างส่วนต่อขยายที่2นะแต่ส่วนที่1เนี่ยฉันขอต่อด้วยซึ่งความจริงเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันต้องคืนรัฐมาก่อนแล้วก็ต้องเปิดประมูลใหม่ว่าโอเคคุณจะให้ใครมาออเปเรตแล้วก็เก็บค่าในการดำเนินการเรื่องตั๋วเรื่องการเดินรถอะไรยังไงก็ตกลงกันใหม่แล้วก็เปิดประมูลใหม่แต่ของเมืองไทยเนี่ยมันคือระบบผูกขาดเมื่อรัฐเอกชนเอาไปแล้วไม่ยอมคืนรัฐแล้วก็อ้างว่าทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ทำได้ครับแต่นี่มันเป็นการประเคนให้นายทุนเอื้อประโยชน์ให้นายทุนไม่มีในไม่มีเอกชนรายไหนเขาต่อหรอกถ้าว่ามันขาดทุนถูกไหมครับเขากำไรเขาเป็นออฟทั้งนั้นเขาถึงอยากจะต่ออยู่นั่นแหละซึ่งอันนี้มันไม่ถูกต้องเราก็ต้องตรวจสอบทุกครั้งที่จะมีการต่อสัมปทานเนี่ยคือโอกาสที่จะมีการทุจริตคอร์รัปชันมีเงินใต้โต๊ะแน่นอนซึ่งมันต้องคืนรัฐมาก่อนแล้วก็ค่อยว่าการโอเคมีบริษัท ABC มาประมูลโอเคคุณจะบริหารจัดการค่าตัวสถานีเดินรถจะหักกันกี่เปอร์เซ็นต์ก็มาตกลงกันแต่นี่กลายเป็นเหมือนกับออโตเมติกต่ออัตโนมัติโดยอ้างว่าจะมาขยายเส้นทางต่อไปสร้างเพิ่มแล้วก็มายังกลุ่มตัวหัวใจกล่องเดิมไว้คือเส้นสุขุมวิทซึ่งเป็นเส้นแคชคาวอันนี้ต้องแก้ครั้งต่อไปเนี่ยไม่ควรแล้วนะครับที่จะมาต่อสัญญาทีนี้มันจะอีกกี่ปีนะคะสำหรับสายสีเขียวที่ต้องคอยตรวจสอบแล้วก็แต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งส่วนอันใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องชัดเจนว่ารัฐจะต้องสามารถเข้ามาควบคุมดูแลเรื่องค่าโดยสารได้ซึ่งเส้นใหม่ๆเขาก็พยายามทำพวกเส้นที่ทำอยู่ข้างนอกใช่ไหมสีเหลืองสีชมพูพวกนี้รัฐก็พยายามเข้ามามีส่วนในการกำหนดค่าโดยสารมากขึ้นแต่จริงๆพวกนั้นมันไม่ได้กำไรอยู่แล้วมันลงทุนไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ขาดทุนหนักมากรัฐต้องอุดหนุนหนักมากตีรถเปล่าเข้ามาถ้าเกิดเคยไปนั่งรถไฟชานเมืองสายสีแดงเนี้ยจะมีคนนั่งแบบเวลาไม่เร่งด่วนมีอยู่สองสามคนบกเวงถ้าผมพูดแบบแฟร์สมมติสร้างรถไฟฟ้าสาย 100,000 ล้านเนี่ยมาซื้อรถเมย์ EV ไฟฟ้าได้เป็นโอ้โหไม่สมมติคันละ5ล้านนะซื้อได้ตั้งกี่พันคันนะครับเอาแจกทั่วประเทศเลยเต็มไปหมดเลยน่าเสียดายมากกลายเป็นมาสร้างรถไฟฟ้ากันเพราะว่ามันอาจจะดูเซ็กซี่กว่ามันอาจจะดูแบบใช้เงินเยอะในความจริงใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าไม่ตอบโจทย์ประชาชนที่เป็นผู้ใช้บริการตัวจริงไม่แฟร์นะคนอยู่กาฬสินธุ์คนอยู่ลำพูนเงี้ยเขาบอกเอาทำไมเอะอะต้องประเคนรถไฟฟ้าให้คนกรุงเทพอีกแล้วถูกไหมมันไม่แฟร์มันไม่เป็นธรรมถ้านี่เงินจำนวนเดียวกันเนี่ยมันเอาไปทำประโยชน์ได้อีกเยอะมากมายเลยใช่ไหมครับย้อนกลับไปนิดนึงค่ะที่ว่าอยากจะแก้ปัญหาการรวมศูนย์ของกรมการขนส่งทางบกเวลาที่จะจัดการปัญหาการเดินรถหรือว่าระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในแต่ละพื้นที่ที่บอกว่าอยากจะให้หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาดูแลอันนี้มันจะได้เร็วหรือว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าดิฉันก็เห็นว่าตอนนี้มันมีสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดเลยเนาะแต่ว่ารถเมย์เอ่ยหรือว่ารถสองแถวเอ่ยมันค่อยๆหายไปอาจจะมีรถตู้มาแทนบางช่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายคือพอไม่มีคนขึ้นเขาก็ไม่สามารถประกอบการได้ต่อไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีการกระจายงบประมาณหรือว่าจะช่วยผลักดันยังไงได้ค่ะคุณพันธินผมก็ยืนยันนะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยใกล้ชิดประชาชนมากกว่ารู้ดีถึงความต้องการของประชาชนมากกว่าก็ควรจะให้เข้ามาบริหารจัดการยกตัวอย่างอย่างรถเมย์แดงทองหล่อถ้าเกิดเคยมาแถวทองหล่อเนี่ยมันจะมีรถเมย์แดงที่เก่ามากวิ่งควันดำแล้วก็ขับรถก็อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่มีคนร้องเรียนเยอะมากก็มีคนอยากจะเดินรถแข่งใช่ไหมอย่างสมมติถ้าเกิดเอารถ EV ไฟฟ้ามานะครับหรือถ้าเกิดเป็นรถเมย์เส้นอื่นเราก็สงสัยมาตลอดก่อนที่เราจะมาเป็นผู้แทนราษฎรนี่ทำไมมันไม่มีรถอื่นเข้ามาวิ่งหรือเขากลัวมาทับเส้นทางทำไมไม่มีการเปิดให้มีการแข่งขันซึ่งปรากฏพอสอบถามไปยังทางขนส่งก็ไม่มีคำตอบให้ว่าคนเก่าเขาทำตามข้อกำหนดต่างๆหรือเปล่าเช่นความปลอดภัยความสะอาดของรถเรื่องควันดำเรื่องอะไรก็แล้วแต่จำนวนรถเพราะมันเก่ามากก็ไม่มีคำตอบสุดท้ายตอนนี้มีรถพยายามที่จะรถไทยสมายเข้ามาวิ่งมันก็มีปฏิรูปเส้นทางแล้วก็พยายามจะมาวิ่งทองหล่อก็เหมือนกับมีการทะเลาะกันแล้วกับรถสองแถวเดิมกับรถเมย์แดงเดิมโดยอาจจะอ้างว่าไม่รู้อีกคนหนึ่งขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ปล่อยให้ทะเลาะกันขนส่งก็ลอยตัวเหนือปัญหาไม่รับรู้ไม่อะไรทั้งสิ้นเขาไม่เคยมาถามประชาชนที่ใช้บริการในทองหล่อว่ามีความต้องการหรือไม่ที่จะมีรถเมย์
EV ไฟฟ้ามาวิ่งแข่งทำไมอ่ะก็แข่งก็ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์ใครอยากนั่งรถร้อนก็8บาทใครอยากนั่งรถแอร์ก็เสีย15บาทผมว่ามีแต่คนอยากมานั่งรถแอร์ไม่อยากจะนั่งแบบโอ้โหเหงื่อแตกมาแล้ววิ่งวินมอเตอร์ไซค์มาขึ้น BTS ที่ทองหล่อถ้าเผื่อมีรถเมย์ EV ไฟฟ้าผมว่าก็น่าจะแข่งได้คนก็อาจจะยอมจ่ายเพราะว่าคอนโดก็ตารางเมตรละเป็นแสนๆใช่ไหมครับคอนโดหลังหนึ่งก็ 5-6 ล้าน10ล้านทำไมเขาจะยอมจ่าย15บาทไม่ได้แต่เนี่ยปัญหาเนี่ยขนส่งไม่ยอมออกใบอนุญาตใหม่แม้กระทั่งกับกรุงเทพมหานครเองที่อยากเดินรถก็ต้องไปขออนุญาตกับขนส่งทางบกคือมันตลกนะครับคือความจริงกทม.ก็มีรถแต่สุดท้ายต้องไปขออนุญาตกับขนส่งซึ่งมันเรื่องอะไรเงี้ยผมก็ยืนยันว่าการกระจายอำนาจจะช่วยตอบโจทย์และลดภาระของขนส่งเยอะมากเพราะว่าขนส่งนี่เอาไม่อยู่ไม่รู้ถึงปัญหาที่หน้างานครับแล้วแบบนี้ทางกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อได้รับทราบปัญหาแบบนี้แล้วจะมีส่วนช่วยผลักดันเช่นกระทรวงคมนาคมก็น่าจะทราบปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของงบประมาณก็ดีหรือการกำหนดนโยบายก็ดีอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเส้นทางได้ยังไงว่าพอกรรมธิการรวบรวมปัญหาแล้วจะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรจะปฏิรูปในเรื่องของกฎหมายไหมหรือว่าจะมอบหมายให้ทางกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกไปดำเนินการได้เลยอะไรแบบเนี้ยค่ะคืออย่างที่บอกครับว่าเราก็พยายามจะตอนนี้ในสภาผู้แทนเนี่ยก็มีการยื่นแก้ไขพรบขนส่งทางบกซึ่งใช้อำนาจอปท.มากขึ้นในการออกใบอนุญาตเส้นทางในอันนี้ก็เรื่องหนึ่งส่วนไอ้บอกว่าเวลารถขนส่งสาธารณะเนี่ยรถประเภทขอสี่รถสองแถวเนี่ยมันไม่ค่อยวิ่งเพราะมันเข้าใจผู้ประกอบการว่าวิ่งแล้วขาดทุนถูกไหมก็รอรถเต็มหรืออาจจะเหลือแค่แบบรอบเดียวอย่างในชุมชนคลองเตยที่ผมเป็นตัวแทนอยู่เนี่ยก็จะมีรถวิ่งออกมาที่ท้องฟ้าจำลองหรือตรงเรียกโรงเรียนปทุมคงคาขนส่งกระไม้เนี่ยวันละ 2-3 รอบช่วงเช้ากับช่วงเย็นช่วงกลางวันเขาไม่วิ่งหรอกใช่ไหมคนน้อยเพราะว่ามันไม่มีคนน้อยมันไม่คุ้มอ่ะแต่งี้จะเรียกขนส่งสาธารณะได้ไงการขอใบอนุญาตเนี่ยเขาเช็ค1จำนวนรถ2คุณจะต้องวิ่งสม่ำเสมอมีตารางเวลาที่ชัดเจนถูกไหมครับค่ะอันนี้ความจริงก็พูดตามตรงก็คือไม่ครบตามเงื่อนไขอยู่แล้วที่เขาขออนุญาตไว้เพราะวิ่งแค่วันละ 2-3 รอบเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นรัฐต้องอุดหนุนอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเผื่อให้เขาวิ่งเองเขาไม่วิ่งอยู่แล้วมันขาดทุนใครจะวิ่งควักเงินควักเนื้อเผาแบงค์เล่นมันไม่มีใครวิ่งอยู่แล้วรัฐต้องอุดหนุนซึ่งมันก็มีสกีมชัดเจนยิ่งสมัยนี้มีรถไฟฟ้าต้นทุนต่อกิโลเมตรมันก็ถูกลงก็เอาต้นทุนมากลางว่าวิ่งรอบนึงมัน500บาท 1,000 บาทตกหัวแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าสมมติวิ่งทุกครึ่งชั่วโมงจะมีคนนั่งอ่ะสมมติติดต่าง3คนอาจจะแบกต้นทุนได้แค่ 15% 20% ที่เหลือรัฐจะต้องช่วยอุดหนุนก็เอาต้นทุนออกมากางแล้วก็อุดหนุนก็แฟร์แต่อันเนี้ยเป็นเรื่องของที่ท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ที่ประชาชนที่เลือกตัวแทนมาเลือกตัวแทนเป็นนายกอบจหรือเป็นผู้ว่ากทม.เขาจะต้องอะโลเคทเงินจัดสรรงบประมาณบอกโอเค100บาทในงบประมาณของแต่ละจังหวัดจะต้องจัดสรรไปที่ไหนบ้างจัดสรรไปเรื่องโรงเรียนกี่บาทจัดสรรไปเรื่องสาธารณสุขกี่บาทจัดสรรไปเรื่องขนส่งสาธารณะกี่บาทอันนี้มันเป็นอะไรที่ตัวผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อประชาชนที่เลือกเขามาแล้วก็สัญญาไว้ตามนโยบายว่าจะทำเรื่องอะไรบ้างมันมีเงินครับมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินแต่การจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันยังไม่เห็นความสำคัญอย่างนี้หรือเปล่าคะหรือยังไงด้วยครับแล้วก็มันก็มีการกระจายอำนาจคือรัฐก็ยังรู้สึกว่าไม่อยากไว้ไม่ไว้วางใจไม่อยากจะเก็บเงินมา101ส่งขึ้นข้างบน70ใช่มั้ย allocate กลับมาให้อปท.เนี่ยปัจจุบันอยู่แค่ 28-29% เองก็คือเตียวอุ้มคอมก็ไม่มีเงินให้เขาไม่มีบุคลากรให้เขาแล้วเขาจะไปจัดการได้ยังไงเอาเงินจัดการได้ยังไงคือมันต้อง allocate ถ้าเกิดจริงๆการถ่ายโอนภารกิจการกระจายอำนาจนี่มันต้อง 50-50 รัฐเก็บเงินกับเก็บแบบเก็บค่าภาษาสรรพสามิตน้ำมันนี่เก็บไว้ตัวเอง50บาทแล้วก็กระจายไปให้อปท.องค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ย50บาทเพราะความจริงเนี่ยเขาเป็นคนเก็บหมดภาษีป้ายภาษีที่ดินเนี่ยรัฐส่วนกลางไม่ได้เป็นคนจัดเก็บใช่ไหมอปท.เป็นคนจัดเก็บก็ควรจะต้องให้เขายิ่งถ้าเกิดเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยหรือญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยอปท.ได้70เลยนะครับรัฐส่วนกลางเก็บไว้30รัฐส่วนกลางทำอะไรทำก็การต่างประเทศการเงินความมั่นคงทหารศาลแค่นั้นเองที่เหลือนี่ต้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหมดขยะน้ำประปาต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเลิกไอ้ระบบรวมศูนย์นะเพราะมันตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไม่ได้ขนส่งสาธารณะก็เหมือนกันค่ะอันนี้เห็นด้วยเลยนะค่ะเพราะว่าระบบขนส่งมวลชนสาธารณะมันควรจะครอบคลุมทั้งประเทศเพราะว่าไหนๆไทยเองก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวต่างชาติมาบินมาลงที่กรุงเทพแล้วไปยังไงต่อ
ใช่ไหมคะบินไปเชียงใหม่ก็จริงแต่ว่าอ้าวไปเชียงใหม่แล้วยังไงไปเชียงใหม่แล้วก็คือนั่งรถแดงเที่ยวในเมืองได้อย่างเดียวแต่ว่าถ้าจะไปอำเภอเชียงดาวเอาไม่มีรถสาธารณะไปละต้องเช่ารถไปอย่างเดียวแบบเนี้ยซึ่งอุบัติเหตุมันก็เยอะด้วยแล้วก็ดิฉันเชื่อแน่ว่าคนท้องถิ่นจะมีความชำนาญในเรื่องของเส้นทางมากกว่านักท่องเที่ยวด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันยังเห็นว่ารถสาธารณะยังจำเป็นสำหรับคนไทยแล้วก็มันจะเกิดผลดีทั้งในแง่ของการจ้างงานการมีงานทำด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ความคุ้นชินเส้นทางด้วยแล้วก็รวมไปถึงความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากทางคุณพันทินในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าช่วยผลักดันตรงนี้จริงๆค่ะว่าระบบขนส่งมวลชนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันสามารถเดินไปได้เร็วสุดได้ขนาดไหนคะตอนนี้ก็มีไม่ใช่แค่กฎหมายขนส่งสาธารณะอย่างเดียวนะกฎหมายหลายตัวก็ติดเรื่องของการกระจายอำนาจโรงแรมเอ่ยสถานบริการการขอใบอนุญาตทุกประเภทกระจุกอยู่ที่มหาดไทยกระจุกอยู่ที่ราชการส่วนภูมิภาคนะเป็นปัญหาก็เป็นมหาลัฐราชการลงศูนย์ซึ่งเราก็พยายามผลักดันอยู่แต่เพิ่นพรรคประชาชนเองก็เป็นไม่ได้เป็นเสียงส่วนใหญ่ในสภานะก็ต้องรอเวลาที่เราสามารถที่จะได้เสียงส่วนใหญ่แล้วก็คนเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยคนก็ยังคิดว่าแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำอะไรก็ยังแบบอาจจะงงๆอยู่ว่ามีงบด้วยหรออย่างผมไปหาเสียงที่ราชบุรีล่าสุดเนี่ยก็เป็นปัญหาเรื่องขนส่งสาธารณะเหมือนกันเขาก็พยายามจะทำระบบฟีดเดอร์เข้ามาที่แบ็กโบนเส้นหลักเส้นเนี่ยบ้านโป่งโพธารามราชบุรีซึ่งมีรถไฟใช่ไหมครับแล้วก็มีรถจากกรุงเทพมาแต่คุณจะไปสวนผึ้งไปอำเภอบ้านคาออกไปแม้แต่ดำเนินสะดวกอย่างที่บอกอะนักท่องเที่ยวจะไปดำเนินสะดวกยังไงต้องเหมารถอย่างเดียวมันไม่มีขนส่งสาธารณะจากสมุทรสงครามหรือจากราชบุรีไปใช่ไหมมันต้องแบบเหมารถจากขนส่งเอกมัยไปอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในหลายจังหวัดว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดก็ไปถึงที่อำเภอเมืองแล้วก็จบเรื่องไปต่อยังไงจบเลย ผมเองมีบ้านพักตากอากาศอยู่ที่เขาใหญ่ไม่มีทางเลยครับที่จะไปเขาใหญ่ได้โดยไม่ใช่รถส่วนตัวมันไม่มีมันไปถึงปากช่องแล้วจากอำเภอปากช่องผมจะไปเข้าบ้านผมที่ติดกับอุทยานที่อยู่ตำบลหมูสีออกไปอีก35โล20โลไม่มีวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีอะไรไม่มีแก๊สไม่มีอะไรต้องเหมารถอย่างเดียวไปถึงก็อาจจะต้องยอมเสียพันหนึ่งแท็กซี่เหมือนกับโดนฟันนะ ใช่ไหม เหมือนกันไอเชียงใหม่เหมือนกันเราจะไปขึ้นไปเชียงดาวไปได้ครับรถแดงเหมาราคาเหมา 1,500 ไปได้หรือว่าเช่ารถไม่มีบริการขนส่งกันเช่ารถขับเองแต่บางทีฝรั่งเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาจะให้ขับไงถูกไหมเขาก็ต้องพึ่งโลเคอลพึ่งคนที่สามารถที่จะรู้เส้นทางแล้วขับพาเที่ยวได้ใช่นะครับแต่ว่ามันไม่มีบริการขนส่งสาธารณะอันนี้ก็เป็นปัญหาทั้งระหว่างจังหวัดเองตัวในจังหวัดเองรวมถึงสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวมันยังมีศักยภาพอีกเยอะเลยที่จะสามารถทำตรงนี้ได้แต่ว่ามันยากมากเลยอย่างผมอยากจะทำรถขนส่งสาธารณะขึ้นมาสักสายนึงในกรุงเทพเนี่ยทำไงจะเปิดใช่ไหมคะมีขออนุญาตขนส่งต้องมีรถโอ้โหมันดูแล้วมันแบบเป็น Mission Impossible มากๆเลยในการที่จะขอเส้นทางเดินรถสายใหม่เอาเป็นว่าเรามาสะท้อนปัญหาวันนี้ก็ต่างเห็นร่วมกันนะคะว่าควรที่จะต้องปฏิรูประบบขนส่งมวลชนสาธารณะโดยเฉพาะภาครัฐในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นแล้วก็ส่งงบประมาณไปให้เพื่อที่ว่าเขาจะไปจัดสรรแต่ว่าปัญหาหนึ่งก็คือต้องจัดสรรให้อยู่ในความเป็นธรรมด้วยเนาะแล้วก็ เรื่องของทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องไม่มีด้วยแบบนี้ประชาชนก็จะได้ประโยชน์เต็มๆอย่างน้อยๆเพิ่มจำนวนรถสาธารณะในระบบให้มันมากขึ้นโดยที่อาจจะไม่ต้องคำนึงถึงผลกำไรขาดทุนเพราะว่ารัฐก็ต้องอุดหนุนไปอยู่แล้วให้ผู้ประกอบการเอกชนบางทีก็เขาก็ต้องอยู่ได้เหมือนกันแล้วแบบนี้มันจะช่วยส่งเสริมทั้งจำนวนรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนลดลงแล้วก็การท่องเที่ยวของเรานักท่องเที่ยวก็สะดวกสบายมากขึ้นดิฉันว่ามันเป็นผลประโยชน์ใหญ่ของประเทศเลยนะคะคุณพันทินครับเอาละค่ะได้แต่ก็ต้องแฟร์ว่าเมื่ออุดหนุนแล้วคุณก็ต้องให้บริการตามเงื่อนไขบริการสาธารณะก็คือมีรอบที่ชัดเจนมีจำนวนคันที่ชัดเจนความปลอดภัยได้มาตรฐานสะอาดอะไรต่างๆมันคืออุดหนุนได้แต่ต้องทำตามเงื่อนไขที่รัฐวางเอาไว้ไงรัฐมีหน้าที่เป็นเรกูเลเตอร์เป็นผู้กำกับดูแลก็ต้องกำกับดูแลให้ได้ตามเงื่อนไขใบอนุญาตที่ออกให้ผู้ประกอบการเป็นคนวิ่งไม่ใช่วิ่งตามใจฉันรอรถเต็มยังไม่ได้ก็อุดรับเงินหนุนลงไปแล้วก็ทำตามกติกาที่วางเอาไว้อันนี้สำคัญมากคือรัฐต้องเข้าไปดูแลตรงนี้ครับค่ะเอาละค่ะฝากความหวังไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณพันทินนุ่มเจิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรมากๆเลยค่ะ
ได้ขอบพระคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้นะคะเรายังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อค่ะวันนี้ดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยเรื่องอะไรไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารปิ้งย่างรมควันนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่เคยคุยกันหลายครั้งค่ะว่าการกินอาหารที่ผ่านการปิ้งย่างอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งบางชนิดซึ่งรวมถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่มีข้อมูลจากสถาบันวิจัยโรคมะเร็งแห่งอเมริกาบอกว่าผู้บริโภคอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเลี่ยงการย่างเนื้อสัตว์เพื่อเป็นอาหารเลยนะคะถ้ารู้จักการจัดการการย่างนั้นซึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทางออกในการเลือกอุปกรณ์ในการปิ้งย่างซึ่งอาจจะช่วยทำให้เกิดควันน้อยลงแต่ว่าความอร่อยอาจจะลดลงบ้างแต่มันทำให้ผู้บริโภคนั้นปลอดภัยลดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งได้อันนี้เราต้องมาดูกันนะคะว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรดีอาจารย์แก้วคะอยากให้อาจารย์ย้ำอีกครั้งค่ะว่าควันจากการปิ้งย่างเนื้อสัตว์นั้นมันอันตรายยังไงคะบทความวิชาการหนึ่งชื่อการสูดดมโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่จับกับฝุ่นจิ๋วที่ปล่อยออกมาจากเตาบาร์บีคิวที่ใช้แก๊สหรือใช้ถ่านก้อนหรือใช้ถ่านอัดแท่งอันนี้บทความวิจัยพิมพ์ในวารสาร Advances in Experimental Medicine and Biology ปี2017เขาให้ข้อมูลว่าควันจากบาร์บีคิวเนี่ยมี PAH แน่ๆเราเห็นควันเนี่ยนะถ้าควันดำมาก PAH ก็มากดำน้อยก็มีน้อยแต่มีแน่ๆ PAH คืออะไรนะคะ PAH ก็คือ Polycyclic Aromatic Hydrocarbon ซึ่งมีสมาชิกเป็นร้อยๆชนิดและมีบางชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็งที่เรารู้จักกันดีคือเบนโซเอไพรีนเบนโซเอไพรีนเนี่ยเป็น known human carcinogen คือรู้เลยว่ามันเนี่ยคือตัวทำให้คนเป็นมะเร็งปอดมะเร็งตับกันดังนั้นเนี่ยเวลาเรากินอาหารที่ปิ้งย่างรมควันเราได้กินตัวนี้แน่ๆมีการศึกษาเยอะแยะว่าจะทำยังไงถึงจะลดมันได้ให้มีน้อยลงอย่างงานวิจัยชิ้นที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยน่าสนใจนะคะอาจารย์ว่างานวิจัยนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะหาหนทางในการที่จะลดอันตรายจากสาร PAH เขามีวิธีวิจัยยังไงและข้อเสนอแนะท้ายงานวิจัยว่ายังไงคะคือในงานวิจัยเนี่ยเขาใช้เตานะเตาบาร์บีคิวตัวเชื้อเพลิงเนี่ยเขาใช้เชื้อเพลิง3แบบแบบที่1เนี่ยเป็นแก๊สโปรเพนแก๊สโปรเพนเนี่ยก็เป็นแก๊สที่ใช้ในการหุงต้มบ้านเรานี่แหละแต่เพียงแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ได้เป็นโปรเพนอย่างเดียวมันผสมหลายอย่างและอีกอันนึงก็ใช้ถ่านก้อนธรรมดานะก็เป็นถ่านที่แม่ค้าเขาใช้ปิ้งหมูปิ้งไก่ย่างนี่แหละและอีกอย่างนึงคือใช้ถ่านอัดก้อนถ่านอัดก้อนเนี่ยเป็นการใช้ผงถ่านมาอัดให้เป็นก้อนที่ดูดีแล้วลักษณะการอาจจะทำมันทำให้ความร้อนเนี่ยสูงมีการกระจายความร้อนอย่างสม่ำเสมอค่ะผลการวิจัยอ่ะเขาก็เอาเนื้อสเต็กเนี่ยไปย่างนะฮะเสร็จแล้วเขาไปวิเคราะห์หาดูว่ามันมีควันออกมาที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงของมะเร็งปอดสักเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าถ้าเป็นถ่านเนี่ยมันก็มีปัญหาแน่ๆไม่ว่าจะเป็นถ่านธรรมดาหรือถ่านอัดก้อนแต่ถ้าเป็นแก๊สโปรเพนเนี่ยมันมีความเสี่ยงน้อยลงใช้แก๊สโปรเพนเนี่ยน่าจะดีเพียงแต่ว่าประเด็นอย่างหนึ่งนะที่เขาฝรั่งนี่เขานึกไม่ถึงหรือเขาอาจจะไม่คิดก็คือว่าการใช้แก๊สโปรเพนเนี่ยความร้อนมันสูงค่ะอันนี้ก็คือลักษณะของงานวิจัยที่เขามีวิธีวิจัยด้วยการใช้เตาย่างด้วยแก๊สโปรเพนถ่านก้อนธรรมดาแล้วก็ถ่านอัดก้อนซึ่งบทสรุปก็คือว่าการย่างด้วยเตาแก๊สโปรเพนเนี่ยก็คือมันปลอดภัยที่สุดให้สาร PAH น้อยที่สุดใช่ไหมฮะอาจารย์ประมาณนั้นแหละคือฝุ่นมันก็น้อยนะฮะปัญหาก็คือว่าถ้าใช้แก๊สโปรเพนเนี่ยบาร์บีคิวคุณไม่อร่อยอาจารย์กำลังนึกถึงธรรมชาติการทำอาหารในประเทศไทยเขาไม่ใช้เนื้อสัตว์หรือว่าพวกพริกหนุ่มอะไรเงี้ยไปย่างเตาแก๊สนะอาจารย์แต่เขาจะย่างบนเตาถ่านธรรมดามากกว่าการย่างอะไรให้อร่อยเนี่ยนะโดยหลักแล้วเนี่ยถ่านจะต้องมอดคือความร้อนมันจะต้องต่ำลงไฟหรือแค่รุมๆจากนั้นในการย่างมันจะเกิดควันขึ้นมาเพราะว่าเวลาเราย่างเนี่ยน้ำมันมันจะต้องหยดลงไปแล้วมันยิ่งทำให้ฐานนี้ค่อยๆเย็นลงด้วยซ้ำน้ำมันเนี่ยมันจะทำให้ฐานนี้เย็นลงและการใช้ขี้เถ้าโรยเนี่ยฐานก็จะอุณหภูมิต่ำลง
อุณหภูมิที่ต่ำลงเนี่ยมันทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของถ่านหรือของเชื้อเพลิงการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยเป็นตัวกำเนิด PAH ค่ะแต่ว่า PAH ที่เกิดเนี่ยมันจะเกิดพร้อมกับสารอื่นๆที่มากับเชื้อเพลิงด้วยเช่นบางครั้งเนี่ยถ้าเราใช้ไม้ที่มีกลิ่นหอมเนี่ยเราก็จะได้ควันที่หอมนึกออกไหมค่ะเวลาเขาทำปลาย่างของฝรั่งเนี่ยเขาใช้ไม้มาฮอกกานีใช้ไม้โอ๊กไม้อนุนไม้นี่ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละท้องถิ่นเพราะฉะนั้นหมูย่างหมูปิ้งหรือว่าปลาลมควันเนี่ยแต่ละสถานที่เนี่ยรสชาติจะต่างกันค่ะอันนั้นเป็นเรื่องนึงที่บทความนี้ไม่ได้พูดถึงเขามองมุ่งแต่ว่าควัน PAH กับฝุ่นจิ๋วเนี่ยมันน้อยลงซึ่งอันนี้ก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคำนึงถึงสุขภาพทำตามนี้เลยนะฮะก็จะดีมันก็จะปลอดภัยแต่ว่าถามว่าความอร่อยจะมาจากไหนความจริงถ้าหมูย่างไก่ย่างหรืออะไรก็ตามที่เราปิ้งย่างมาแล้วมันไม่ค่อยอร่อยเนี่ยวิธีทำให้อร่อยคือใช้น้ำจิ้มของเราที่มีพริกมีมะนาวมีกระเทียมอะไรก็ตามเนี่ยเราปรุงให้อร่อยได้ดูเหมือนว่างานวิจัยที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยผลออกมาว่าการใช้เตาแก๊สก๊าซโพรเพนจะเป็นทางออกในการลดควันจากการปิ้งย่างเนื้อสัตว์แล้วมันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการได้รับสาร PAH และสารก่อมะเร็งอื่นๆด้วยคือแก๊สเมืองไทยใช้ได้ไหมที่อาจารย์บอกว่าบ้านเรามันมีการผสมแก๊สอย่างอื่นเข้าไปด้วยไม่ใช่แก๊สโพรเพนอย่างเดียวอะค่ะคือแก๊สตามบ้านนี่แหละใช้ได้เพราะว่าตัวหลักมันคือโพรเพนนะฮะแล้วก็มีอย่างอื่นผสมนั่นเองแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมว่าสิ่งที่เราจะหาทางเลี่ยงเนี่ยเขามีมานานแล้วเหมือนกันเช่นเตาไฟฟ้าและบางชนิดเนี่ยเขาทำใหพื้นที่รับน้ำมันเนี่ยมันเอียงเพื่อเวลาที่น้ำมันหยดเนี่ยมันไม่หยดลงไปที่ตัวคอยให้ความร้อนน้ำมันเนี่ยมันหยดลงไปแล้วมันเอียงลงไปที่ทางทิ้งเลยน้ำมันเนี่ยจะไม่สัมผัสกับผลรวดความร้อนสักเท่าไหร่ควันก็เกิดน้อยลงได้เนื้อย่างไก่ย่างปลาย่างที่ดีแต่ไม่หอมและไม่อร่อยเท่าที่ควรนะฮะมันก็จะขาดตรงนี้ไปแล้วนี่อีกอันนึงที่เขามีคนไปพูดในอินเทอร์เน็ตนะว่าให้ผสมเครื่องเทศหมักหมูหมักอะไรก่อนจะปิ้งย่างลมควันอันนี้เนี่ยมันเป็นการป้องกันการเกิด HCA หรือ heterocyclic amine ได้แต่ไม่ได้ป้องกันการเกิด PAH คนละเรื่องกันค่ะคือคนที่พูดเนี่ยเขาไม่เคยทำงานวิจัยพวกนี้เขาก็พูดตามข้อมูลนู่นข้อมูลนี้เสร็จแล้วก็เอาไปจับแพทย์ชนแกะเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องเทศมันทำให้สิ่งที่ได้ออกมาจากการปิ้งย่างเนี่ยอร่อยป้องกัน heterocyclic amine ได้เพราะว่า heterocyclic amine เนี่ยมันเกิดแล้วกระบวนการที่มันเกิดเนี่ยมันมีการเกิดฟรีแรดิคอลขึ้นมาหรืออนุมูลอิสระขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเครื่องเทศป้องกันได้แต่ PAH ไม่ใช่มันเกิดเพราะว่าความร้อนเนี่ยต่ำแล้วก็มีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ค่ะเป็นคนละเรื่องกันแต่ทั้ง PAH และ heterocyclic amine นี่ก็คือสารก่อมะเร็งเหมือนกันใช่ไหมฮะอาจารย์มีสมาชิกเป็นสารก่อมะเร็งหลายชนิดเลยเพื่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราป้องกันได้ถ้าเราจะกินธรรมดาแบบโบราณเนี่ยนะแล้วก็กินผักผลไม้กินน้ำจิ้มกินเครื่องเทศผสมไปให้เยอะหน่อยตอนนี้ค่ะเวลาดูรายการทำอาหารบางรายการเนี่ยเชฟเวลาเขาปิ้งย่างในรายการนะคะเขาใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เป็นหัวพ่นไฟหัวเป่าแก๊สเนี่ยอาจารย์มันคือแก๊สเดียวกันแล้วก็สามารถใช้ได้ไหมส่วนใหญ่จะเป็นโปรเพนแต่บางยี่ห้อจะเป็นบิวเทนนะก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกคือมันก็เป็นแก๊สที่ให้ความร้อนถูกเผาได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นวิธีการที่ว่าไปแล้วสะดวกและดีด้วยความร้อนเนี่ยขึ้นไปเกือบ 1,300 องศาเซลเซียสแต่ว่าคือมันทำให้เกิดการปิ้งย่างที่จุดเดียวเฉพาะผิวๆนะข้างในอาจจะยังฉ่ำด้วยอย่างที่คนบางคนชอบมีเดียมแรร์หรือแรร์เลยเนี่ยคือเนื้อยังออกแดงๆอยู่เนี่ยนะก็อาจจะชอบแบบนี้คือข้างนอกเนี่ยเกรียมได้แต่ว่ามันเป็นวิธีการที่เชฟเขาใช้อย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้กับบางตำแหน่งของอาหารหรือบางทีเป็นขนมก็มีเบเกอรี่ต่างๆที่ต้องการให้มันเกิดการไหม้เป็นเมลาเป็นคาราเมลซึ่งอันเนี้ยใช้ได้ดีแล้วผมก็แนะนำด้วยว่าถ้าเราไม่คิดว่าจะต้องเอาอาหารปิ้งย่างลมควันที่มีกลิ่นที่ดีนะเอาแค่เป็นอาหารปิ้งย่างเสร็จแล้วเรามาจิ้มน้ำจิ้มเอาเนี่ยแบบนี้สะดวกกว่าถูกกว่าแล้วก็อันตรายน้อยกว่าเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันหยดลงไปที่อื่นมันไม่หยดขึ้นไปหาแก๊สทั้งหมดหรอกน้ำมันไม่มีทางที่จะกระเด็นขึ้นไปหาหัวแก๊สได้เพราะฉะนั้นโอกาสเกิด PAH เนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยค่ะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เรียกว่าหัวพ่นไฟหัวเป่าแก๊สที่เราเห็นเขาก็จะจุดให้มันมีเปลวไฟแล้วก็ใช้พ่นลงไปบนเนื้อสัตว์ที่เขาต้องการจะให้มันสุกอย่างเช่นพวกข้าวหน้าปลาไหลหรือข้าวหน้าปลาแซลมอน
น้ำตาลที่เขาอยากจะให้มันไม่ไหม้บนหน้าเค้กอันนี้คือใช้ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่สุกนะอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะกับการใช้หัวพ่นไฟในการทำสเต็กใช่ไหมอาจารย์ไม่ละครับเราสามารถทำสเต็กได้โดยไม่ใช่เตาถ่านโดยวิธีง่ายๆนะคือเอาเนื้อเนี่ยไปทำให้สุกก่อนเช่นใช้ไมโครเวฟหรือเอาไปอบให้มันสุกก่อนจากนั้นค่อยมาใช้เตาพ่นแก๊สเนี่ยพ่นมันเป็นรอยเกลี่ยๆหรืออีกวิธีหนึ่งซึ่งเขาทำตามภัตตาคารนะคือใช้น้ำยารมควันน้ำควันของ PAH อยู่แล้วเนี่ยเอามาทาอ้าวมันก็ต้องเกิด PAH เหมือนกันสิคะอาจารย์อันนั้นมีแน่ๆเพราะฉะนั้นผู้บริโภคอ่ะเหมือนกับถูกหลอกลวงให้กินสเต็กที่ไม่ใช่สเต็กแต่ก็มีสารพิษแต่ว่าถ้าเป็นเตาแบบที่เขาทำให้เนื้อมาสุกมาก่อนแล้วใช้เตาหัวพ่นไฟเนี่ยพ่นลงไปให้มันเกรียมเนี่ยอันนี้จะแค่ไม่เกรียมแต่ไม่ได้มีสารพิษดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าภัตตาคารเขาจะทำแบบไหนแล้วผู้บริโภครู้ไหมว่าเขาทำแบบไหนถ้ารู้ก็เลือกได้ว่าต้องการกินแบบไหนล่ะถ้าจะกินแบบมีสารพิษเราก็หาสารต้านพิษมากินผักเยอะๆกินพวกที่เขาเป็นเครื่องเคียงที่เป็นผักเยอะได้อย่างบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำจิ้มด้วยซ้ำนะก็กินแบบนั้นค่ะอาหารที่เรากินเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะปิ้งย่างรมควันแล้วก่อให้เกิดสารพิษอันตรายที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้แต่ก็ไม่ควรจะกังวลจนเกินไปเพราะว่างานวิจัยก็บอกแล้วว่าเราสามารถหาอุปกรณ์มาปิ้งย่างเนื้อสัตว์ที่ลดควันลดสารพิษได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ก็คือฝรั่งเนี่ยเขาอดไม่ได้หรอกที่จะกินสเต็กนะสเต็กเนี่ยเป็นของที่เขาองค์การอนามัยโลกเนี่ยแนะนำว่าการกินสเต็กเนี่ยนะกินอาหารที่ปิ้งย่างรมควันเนี่ยนะมันเป็นทางหนึ่งของการเกิดมะเร็งเลยล่ะเขาระบุเลยว่าเป็นกระบวนการกินแบบนี้เป็นการก่อมะเร็งแต่ว่าใครจะไปเลี่ยงได้หรือว่ามันอาหารที่ทุกคนชอบอ่ะนะเป็นอาหารประจำชาติก็มีเพราะฉะนั้นวิธีการปรุงเพื่อลดสารพิษเนี่ยเขาก็คิดค้นกันมาจนสุดท้ายอย่างเช่นวันนี้เรามาคุยถึงการลดไม่ให้มันเกิดเลยก็ได้ PAH นะใช้หัวไฟพ่นตรงเนี้ยเพียงแต่ว่าต้องยอมรับความอร่อยมันจะต่ำลงค่ะคือก็ต้องเลือกเนาะว่าจะเอาอร่อยหรือจะเอาควันพิษใช่ไหมอาจารย์ผมว่าเราอย่าเอาสารพิษดีกว่าเพราะเรามีโอกาสได้รับสารพิษเยอะแยะเลยนะพวก PAH เนี่ยตอนนี้ฝุ่นจิ๋วต่างๆเนี่ยมันอยู่ทั่วประเทศแหละมันไม่ใช่มีแต่ภาคเหนือหรอกค่ะกรุงเทพไปเยอะภาคใต้ก็เยอะเดี๋ยวมันก็ลอยมาจากประเทศอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี่ยงได้รับสารก่อมะเร็งเนี่ยเลี่ยงมากที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีต่อสุขภาพช่วงคิดก่อนเชื่อและนี่ก็คือช่วงคิดก่อนเชื่อนะคะติดตามรับฟังกันได้อาจารย์แก้วก็จะนำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาพูดคุยกันเพื่อให้รู้ข้อมูลสินค้าหรือว่าอาหารต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคนะคะดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbs podcastSpotify, Google Podcast, Podbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น